Tech Easy Weekly วันนี้นะครับผมมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของ iPhone ที่ไม่ได้พูดถึงนะครับผมและเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันว่าหน้าจอมันเป็นไงตัว LiDAR Scanner จะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มีอัปเดตแน่นอนนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีรอบสัปดาห์มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับเดี๋ยวไปฟังกันฮะก็เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีกันนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าอติรีวิวไม่ได้ใช่เฉพาะ iPhone นะครับผมมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับทุกคนที่ตามช่องนี้จะต้องได้รับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในรอบๆด้านด้วยนะครับนะครับสัปดาห์นี้ก็มีพี่ติโอมาด้วยมาได้ยังไงเนี่ยมาได้ยังไงครับผมสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีติไอ้กับพี่มวยปัดนะครับสองคนวันนี้มีพี่ติโอมาด้วยนะครับครับผมยังไงนะครับก็ฝากกด Subscribe Channel อติรีวิวไว้ด้วยละกันนะครับจะได้กลับมาเจอกันแบบทุกสัปดาห์อัปเดตกันทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับปะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเรื่องแรกด้วยเรื่องอะไรดีครับติไอ้เรื่องอะไรดีล่ะมาพี่มวยปัดครับก็เริ่มกันที่เรื่องของ Word ค่ะ Microsoft Word นะคะเพิ่มทำไงได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาค่ะคือแปลงเสียงเป็นข้อความได้แล้วแปลงเสียงเป็นข้อความแปลงเสียงเป็นข้อความคืออัพไฟล์เสียงลงไปใน Word แล้วเขาก็จะพิมพ์เป็นข้อความเลยค่ะอ๋อหมายถึงว่าสมมุติติไอ้กับติโออัดเสียงไปนะครับผมแล้วก็การคุยกันสัมภาษณ์กันทุบๆไปเสร็จปุ๊บอัพไฟล์เข้าไปที่เอกสารตัวนี้ฮะแล้วมันจะแปลงเป็นเทกให้เลยใช่ค่ะก็สะดวกสบายนะเหมือนแบบว่าเราสัมภาษณ์ใครอัดทิ้งไว้เสร็จปุ๊บโยนไฟล์ให้ไม่ต้องพิมพ์เลยไม่ต้องเอาถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะต้องเอามาฟังแล้วก็เอามาพิมพ์ตามใช่อันนี้เปลี่ยนเป็นเทกให้เลยใช่ค่ะแถมยังสามารถแยกด้วยนะคะว่าใครพูดอะไรแบบสปีกเกอร์วันพูดอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อะไรเหรอสายข่าวอ่ะสบายสบายเลยนักเรียนนักศึกษาก็สบายเหมือนกันนะแบบว่าจดเชื่ออาจารย์ใช่ไหมอาจารย์คนที่หนึ่งพูดแบบนี้อาจารย์ก็จริงจริงจริงก็ถือว่าสะดวกขึ้นนะใช่เหมาะกับฟีลลิ่งสำหรับพวกเอกสารเหมาะสำหรับพวกนักศึกษาเหมาะสำหรับพวกคุณครูในอยู่แล้วนะคนที่จะประชุมก็ถือว่าสนุกมากมากเลยและอันนี้คือในไทยนี่ใช้ได้หรือยังครับตอนนี้ยังเป็นแค่ภาษาอังกฤษอยู่ค่ะอ๋อรองรับได้แค่ภาษาอังกฤษอยู่ค่ะอ๋อต้องไปสัมภาษณ์ฝรั่งถ้าคนไทยอยากทำได้นะสัมภาษณ์ฝรั่งนะฮะอยากใช้ก็ต้องไปสัมภาษณ์ฝรั่งนะครับผมถึงจะทำได้นะครับผมแล้วก็มีข้อจำกัดอีกนะคะคือตอนนี้เนี่ยยังอัพได้สูงสุดอยู่แค่200เมกหรือว่า5ชั่วโมงแค่นั้นนะคะโอ้โห5ชั่วโมงก็นานอยู่นะ5ชั่วโมงก็คือถ้าเป็นทีโอไปสัมภาษณ์ฝรั่งคงได้ไม่เกิน20วินาทีแล้วเหมือนที่ตรงนี้มันบอกว่าจะสามารถใช้ได้แค่ในเว็บใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อมันใช้ได้เว็บค่ะยังออฟไลน์ไม่ได้ต้องเหมือนอัพโหลดผ่านในเว็บไซต์ใช่ยังเป็นต้องเหมือนเป็นตัวของการประมวลผลอยู่ Microsoft 356ที่อยู่บนเว็บอ่ะโอเคใครที่ชอบสัมภาษณ์ชอบอะไรนะก็ถือว่าเป็น1ฟีเจอร์ใครอยากใช้ก็แวะไปใช้ได้มันเปิดให้ใช้อยู่แล้วเนาะเปิดให้ใช้แล้วครับเปิดให้ใช้แล้วโอเคครับผมข่าวต่อไปมีอะไรน่าสนใจบ้างครับเป็นเรื่องของอันนี้ครับสิ่งที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้เฮ้ยนั่นก็คือเรื่องของ Samsung Galaxyตระกูล Galaxy แล้วกันเขาบอกว่าเป็นข่าวลือนะครับจะทำการยกเลิก Samsung ตระกูล Galaxy Note เอาไปรวมยกเลิกเลยเหรอยกเลิกเลย แล้วเอาปากกาของโน้ตเนี่ยไปใส่ให้กับตระกูล S แทนหมายถึงว่าจะยุบรวมเหลืออยู่รุ่นเดียวเลยเหรอเหลืออยู่รุ่นเดียวเอาปากกาไปให้ตัวท็อปเนี่ยมันจะเหลืออยู่รุ่นเดียวใช่เอาปากกาไปให้ Galaxy S แทนใช่แต่เหมือนว่าเขาจะเอาปากกาตัวนี้เนี่ยไปใส่กับตัวของ Galaxy S ตัวท็อปอย่างถ้าเป็นปีหน้าเหมือนเขาบอกจะเริ่มปีหน้าถ้าข่าวลือจริงๆนะก็อาจจะเป็นตัวของ Galaxy S 21ตัว Ultra 5G อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็จะมีปากกามาให้นะครับข่าวนี้มันถ้าเป็นจริงนะถือว่าตกใจเลยนะคืออย่างน้อยติโอเป็นแฟนบอยของ Galaxy Note นะแล้วค่ารวมกันแบบนี้มันจะจริงเหรอจริงคือสงสัยว่าจริงเหรอเพราะว่า Galaxy S เนี่ยโพซิชันของเขาคือการนำเทคโนโลยีล้ำหน้าล้ำสมัยมาเปิดตอนช่วงต้นปีมาเปิดก่อนแล้วเปิดต้นปีเสร็จปุ๊บอะไรที่มันว่าควรจะตัดออกหรือมาเกลาอะไรใหม่อ่ะเขาจะเกลาแล้วก็มาออกมาใน Galaxy Note อีกทีนึงแล้วถ้าควบรวมแบบนี้แปลว่า Samsung อ่ะจะต้องเสีย
รายได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือตระกูลของโน้ตซึ่งมีแฟนบอยเยอะมากเลยใช่ใช่ตรงนั้นเขาจะเสียฐานไปหรือเปล่าหรือว่าเขามองแล้วการควบรวมเสร็จปุ๊บมันจะแบบเพิ่มมูลค่าอะไรยังไงได้บ้างนะมีเนื้อหาอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้เหมือนแบบมีประมาณนี้เหมือนกันว่าคนที่ชอบโน้ตจะอันนี้หรือเปล่าแต่เหมือนเขาบอกว่าจะมีการผลักดันในเรื่องของมือถือสมาร์ทโฟนที่เป็นหน้าจอพับได้ขึ้นมาแทนที่อีกเป็นไปได้ตัดของส่วนของ Galaxy S ออกไปมันเหมือนเป็น Galaxy Theo ถ้าเป็นความคิด Theo นะ มันตัด Galaxy S นั่นแหละแล้วมันเอาโน้ตมาเปิดต้นปีฟีลลิ่งอย่างนั้นมากกว่าประมาณนั้นประมาณนั้นถูกมั้ยถูกมั้ยและกลางปีอ่ะมันคือการที่เปิดตัวเน้นเรื่องของจอพับใช่ละใช่แล้วก็เหมือนจะมีแว๊บๆด้วยนะว่าอาจจะเอา S Pen ไปโยนใส่พวกตระกูลหน้าจอพับอย่างตัวของ4หรือว่า4 4 4อะไรแบบเนี้ยเอาปากกาเข้าไปให้กับตัวนั้นอีกเพิ่มให้มันได้ทำ อะไรอีกต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าการมีปากกาจะเป็นมาตรฐานของมือถือ Galaxy ของ Samsung ละไม่ใช่แค่ยึดคำว่าโน้ตอย่างเดียวรุ่น High High End นะโอ้โอเคน่าจะประมาณนั้นนะน่าสนใจน่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคในเรื่องของต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนะคะ Google Home ค่ะเวอร์ชั่น85ค่ะครับมันยังไงฮะมีฟีเจอร์ใหม่มาเยอะแยะเลยเหรอใช่ค่ะก็นั่นก็คือนั่นก็คือโหลดหน้าแท็บเร็วขึ้น 10% โอเคครับผมก็โหลดหน้าแท็บเร็วขึ้น 10% ไม่ใช่อันนี้คือติไอก็เป็นคนนึงที่ชอบใช้ตัวของ Google Chrome ซะบ่อยเหมือนกันถึงแม้จะใช้แต่แบบก็ใช้สลับกันนั่นแหละแต่หลักๆก็อยู่ Chrome นะถ้าโหลดเร็วขึ้นก็จะน่าจะโอเคครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์ลิปแท็บด้วยจัดกลุ่มให้มันนี้ได้มั้ยครับคนที่ชอบเปิดแท็บเยอะๆอย่างแบบเปิดมันจะซ้อนๆๆๆกันแล้วเหลือพอแค่เนี้ยอันนี้สามารถจัดกลุ่มได้อย่างเช่นเราเปิดพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook Instagram หรือว่าไอ้ TikTok บนเว็บไซต์อะไรพวกเนี้ยเราสามารถกรุ๊ปมาได้ก็จะโดนจับว่าเนี่ยโซเชียลนะกดปุ๊บก็จะมีทึบขึ้นมาคลิก1ทีมันจะขยายออกมาอีกหมดยังแล้วก็ยังมีอีกค่ะมีสามารถแก้ไฟล์ PDF ได้เลยเฮ้ยอันนี้เจ๋งแบบว่าปกติถ้าเป็นไฟล์ PDF มันเหมือนแบบเป็นการแก้ไขไฟล์ที่ยากมากๆของ PDF ใช่ไหมใช่ไฟล์ PDF อ่ะค่อนข้างได้รับความนิยมมากขึ้นเยอะอย่างเช่นเซ็นเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเขาทำออกมาเป็นไฟล์ PDF ทั้งนั้นละมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่จะใช้เป็น Word อะไรอย่างเงี้ยเนาะพอมันเป็นไฟล์ PDF เริ่มแพร่หลายหลากหลายแพลตฟอร์มก็เริ่มมาเอาใจในการทำให้มันทำงานได้สะดวกขึ้นอย่าง Galaxy Note อ่ะเนาะเป็น PDF ง่ายขึ้นเซ็นได้เลยนะครับผมแปลงไฟล์ Word เป็น PDF แปลงโน้ตเป็น PDF ได้เลยอันนี้ถือว่ามาตอบโจทย์ PDF และตอนนี้หน้าเบราว์เซอร์ก็เอาใจ PDF เหมือนกันสามารถแปลงเอกสาร PDF ได้เลยสมมติที่หมายว่ามีแบบกรอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่แบบฟอร์มที่แบบเว้นว่างไว้ให้กรอกอะไรแบบนี้เนาะสามารถกรอกได้เลยโอ้โหไม่ต้องโหลดปกติมันต้องโหลดแอปเพิ่มไงต้องซื้อแอปพลิเคชันเสริมมาหรือโหลดปลั๊กอินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถแชร์ลิงก์เป็น QR code ได้แล้วด้วยแชร์ลิงก์ URL อ่ะใช่ค่ะแล้วแปลงเป็น QR code ค่ะโอ้โหเจ๋งเลยเมื่อก่อนเนี่ยสมมุติว่าหน้า Facebook ของ Theo นะครับผมเราจะต้องก๊อป URL หรือไม่เราต้องไปเจนจากในตัว Facebook เองอันเนี้ยตัว Chrome เจนให้เลยโอ้โหตอนนี้มีช่องทาง TikTok Facebook Instagram อะไรเงี้ยไม่ต้องไปหาพวกโค้ดอะไรที่มันต้องกดไปตั้งค่าอะไรหลายอย่างเนี่ยเจนจากในตัว Google Chrome ได้เลยโคตรสะดวกนะครับผมเอาใจผู้ใช้งานกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชหลังๆเนี่ยเราเริ่มสแกน QR Code กันมากขึ้นเราเริ่มชินกับการยกกล้องมาแล้วก็สแกนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเขายังรู้สึกว่าเอ้ยเป็นเรื่องใหม่เดี๋ยวนี้ใช่ New Normal มันคืออย่างที่เราไปไทยชนะอย่างเงี้ยก็คือการสแกน QR Code จนชินแล้วไงอันนี้กลายเป็นว่าเหมือนมาตอบไลฟ์สไตล์ในช่วงนี้มากขึ้นนะครับผมก็ดีสะดวกเลยเฮ้ยนาย Facebook อะไรอ่ะเดี๋ยวเป็นเจนให้แป๊บนึงนะเฮ้ยนะครับผมจัดไปนะครับนี่เราเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เราจะไม่ให้ URL Facebook กันแล้วเราให้ QR Code กันนะครับผมนี่สแกนเนี่ยสแกนเลยอ่ะสแกนเลยค่ะเอ้ยนะครับผมอะไรนะเอาเนี่ย QR Code ไปสกรีนเป็นเสื้อเอ้ยก็เจนมาให้แล้วมีไหมมีไหมเยอะนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเป็นฟีเจอร์ที่มันยังเป็นทดลองใช้อยู่เป็นเบต้าอยู่นะคะก็จะเป็นแบบว่าแท็บพรีวิวแท็บพรีวิวคือยังไงคือก็คือเอาเมาส์ไปจ่อตรงแท็บแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าจอแท็บนั้นเป็นยังไง
ปกติมันจะขึ้นมาเป็นแค่ชื่อใช่ไหมนี่ก็จะได้ดูภาพรวมของแคปเป็นภาพทำเนลนะครับผมภาพแบบว่าคร่าวๆของอันนั้นเหมือนกับที่เอา S Pen น่ะไปจ่อพวกคอนเทนต์ต่างๆบางทีมันก็จะมีขึ้นป๊อปอัพมาให้เป็นอาร์ติเลียมเล็กๆมาให้ดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงเหมือนอารมณ์เรากด3D Touch อะไรประมาณนี้เออโอเคน่าจะประมาณนั้นเหมือนพีคนิดนึงนะโอเคนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับหน้าที่ตีโอนะครับผมมีข่าวหลุดนะครับเกี่ยวกับหน้าจอของ iPhone 11 Pro Max ออกมาโดยจอห์นฟอสเตอร์นะครับซึ่ง12ไอ้ทูตโทษ12คือหลุดภาพหน้าจอของ iPhone 12 Pro Max ออกมาโดยจอห์นฟอสเตอร์ก็แน่นอนจอห์นฟอสเตอร์เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในปีนี้นะจากคนโนเนมกลายเป็นเขาเรียกว่าRising Star สำหรับข่าวลือนะครับเหมือนเป็นตีโอเนี่ยนะในฉบับมันเจ้าพ่อข่าวลือคือตอนนี้หลายคนบอกว่าตีโอได้เป็นเจ้าพ่อข่าวลือไอโฟนไปแล้วนะครับผมเนี่ยฉันแดกก็ฉันนะครับจอห์นฟอสเตอร์เนี่ยเมืองนอกเนี่ยคือเขาดังมากเลยในปีนี้เขาทวิตออกมาหลายอย่างมันมีถูกบ้างผิดบ้างแต่เรื่องของวันเปิดตัวเนี่ยเขาค่อนข้างชัวร์มากตั้งแต่ของอะไรอะ SE Macเปิดตัวมาแบบเป๊ะๆตามที่เขาพูดเลยนะครับผมก็ในวงในของเขาอ่ะเหมือนแบบเขามีสาย Apple Glass ก็เป็นเขาก็เป็นคนพูดถึงแล้วก็มีแบบว่าข้อมูลหลุดมาให้เลยอย่างเงี้ยซึ่งทำให้หลายคนฮือฮามากรอบนี้เนี่ยก็ฮือฮาอีกรอบนึงก็คือมีสกรีนช็อตของ iPhone 11 Pro Max หลุดออกมา2เออโทษอีกแล้วเนี่ยโอ้เหมือนข่าวที่แล้วข่าวที่แล้วเป็นของ11อันนี้เหมือนเขาได้เครื่องตัวทดลองมาอีกเป็น12 Pro Max ด้วยนะก็เป็นเครื่อง12 Pro Max เป็นหน้าจอสกรีนช็อตมันเขียนว่าไงรู้ไหมมันเขียนพูดถึงในเรื่องของอัตราการรีเฟรชเรทคราวที่แล้วเราพูดถึงในข้อมูลใน iOS Beta ที่หลุดมาที่หลุดมาไม่ใช่หลุดมาด้วยมันเป็นแบบหลายเครื่องมีซึ่งทำให้คนงงแต่ว่าอันเนี้ยมันพูดถึงว่าดิสเพลย์เนี่ยเราสามารถปรับเป็น high refresh rate ก็ได้หรือว่าจะไม่ให้ละ high refresh rate ก็ได้นอกจากนี้ยังมีโหมดให้ปรับอีกว่าให้มันไหลขึ้นไหลลงได้คราวที่แล้วมันมาจากในหน้าจอของ iOS ซึ่งเป็นการปรับจากพวกช่วยการเข้าถึงแต่อันเนี้ยมันเป็นปรับจากใน setting แล้วก็เป็นในเรื่องของการตั้งค่าหน้าจอเลยหน้าจอโดยตรงหน้าจอโดยตรงเลยเหมือนมันคอนเฟิร์มข่าวที่แล้วเข้าไปอีกว่าเฮ้ยมันยังจะมานะไอหน้าจอรีเฟรชเรท120เนี่ยโอ้โหฟังแล้วแบบตื่นเต้นมีความหวังมากขึ้นเพราะว่ามันหายไปแป๊บนึงนะเหมือนว่าเขาไม่เอามาแล้ว120เฮิร์ตซ์เนี่ยไม่มี iPhone ไม่มาและนอกจากนี้นะจอห์นฟอสเตอร์ยังมีสกรีนช็อตที่คอนเฟิร์มถึงการมาของ LiDAR สแกนเนอร์ด้วยนะครับผมซึ่งจะมาใส่ใน iPhone 12 Pro Max โดยที่ไอฟีเจอร์ LiDAR สแกนเนอร์เนี่ยมันเหมือนเอามาเพิ่มความสามารถในการถ่ายภาพต่างๆได้ก็คือเป็นค่าของการเซตติ้งเหมือนกันแล้วก็เข้าไปที่คาเมราซึ่งมันสามารถเปิดปิดคาเมราเปิดปิดไลด้าสแกนเนอร์ได้เราสั่งเปิดปิดได้มันสามารถเปิดปิดในพวกของเพิ่มคุณภาพในการถ่ายเรื่องไนท์โหมดได้ไลด้าเพราะว่ารายละเอียดมันเขียนไว้เลยว่าไลด้าสแกนเนอร์เนี่ยจะไปช่วยในการถ่ายในการที่มืดให้มันแบบว่าดีขึ้นจะเปิดไหมปกติถ่ายในที่มืดมันต้องใช้แสงในการวัดคำนวณอีกทีพอมีไลด้าสแกนเนอร์ปุ๊บมันก็จะสแกนด้วยตัวของมันเองเราอาจจะถ่ายพอร์ตเทรตในที่มืดแบบสวยงามมากกว่าเดิมได้นะครับผมอันนี้ต้องดูว่ามันจะมีฟีเจอร์อะไรว้าวๆเกี่ยวในพวกการถ่ายภาพในรอบเนี้ยและนอกจากในเรื่องของไลด้ามันก็จะมีไอ้เรื่องของการพูดถึงการถ่ายวิดีโอ 4K ใน iPhone 12 Pro Max ด้วยคือสามารถถ่าย 4K ได้สูงสุดถึง240เฟรมต่อวินาทีโอ้ยสุดแต่ว่า 4K เนี่ย240เฟรมต่อวินาทีอ่ะมันเอาไว้ใช้สำหรับโหมดสโลโมชั่นแต่ถ้าจะถ่ายแบบทั่วไปเนี่ยมันจะแบบสามารถสูงกว่าเดิมเท่านึงก็คือ 4K 120เฟรมต่อวินาที oh, no. ซึ่งในขณะที่เจ้าอื่นๆนะ 4K อ่ะหลายเจ้ายังอยู่ที่60เฟรมอยู่ที่30เฟรมต่อวินาที ถ้าอยากอัดได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าแบบว่า 4K 60เฟรมต่อวินาทีอ่ะบางเจ้ายังได้แค่5นาทีหรือ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่และอันเนี้ยเบิ้ลเฟรมเรทเข้าไปอีกมันจะสมูทมากกว่าเดิมเหมือนแบบเน้นการถ่ายกล้องมากขึ้นนะครับผมต้องมารอติดตามกันว่า 4K 120เฟรมต่อวินาทีของตัว iPhone ที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะถ่ายได้ตลอดไหมแต่เชื่อว่าถ่ายได้ตลอดเพราะว่าตามสไตล์ของ iPhone แล้วอ่ะเปิดให้ใช้งานได้เต็มที่เลยเขาไม่กักเรื่องเวลาไม่กักเรื่องเวลาถ้าชิปไม่มีคุณภาพอ่ะ
เครื่องจะร้อนมากใช่แล้วพอเครื่องมันร้อนมากเนี่ยมันก็จะอย่างที่บอกไปมันจะกระตุกแล้วมันก็จะดับไปหรือว่าจะหยุดพักการใช้งานแต่ว่าชิปต้องชมชิปของ Apple คือเขาจัดการเรื่องทรัพยากรพลังงานอะไรเงี้ยอาจจะดีนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอัปเดตใน iPhone 12 Pro Max รอเลยจากที่มันหลุดออกมานะครับเป็นสกรีนช็อตโดยจอห์นฟรอสเตอร์นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตในรอบสัปดาห์มีเรื่องทั้งแบบฟีเจอร์ของ Word นะครับผมที่ทำให้เราทำงานได้อย่างสะดวกขึ้นฟีเจอร์ของ Google Chrome นะครับผมแล้วก็ Samsung จะปรับแผนธุรกิจน่าสนใจมากแล้วก็เรื่องที่มาเหมือนมาอัปเดตกันต่อในฝั่งของ iPhone 12 Pro Max ที่เป็นสกรีนช็อตหลุดออกมานะครับใครที่ชอบเรื่องอะไรแบบนี้นะครับผมอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกคนอื่นด้วยนะครับคนอื่นจะได้อัปเดตนะครับผมเทคโนโลยีรอบสัปดาห์แบบนี้เหมือนกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วอีกช่องทางทาง Twitter ฝากไปกดติดตามด้วยกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ตีโอแล้วก็ทีมงานตีรีวิวตีไอแล้วก็ห้วยปัดนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับครับ